คราบสีขาวหรือว่าฝ้าสีขาวบนช็อกโกแลตแบบนี้นะคะมันคืออะไรเป็นเชื้อราหรือเปล่ามันยังกินได้ไหมแล้วมันต้องทิ้งหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนนะคะต้องเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็คือช็อกโกแลตเนี่ยเป็นฝ้าเป็นคราบสีขาวแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยถึงกับแบบโยนทิ้งไปเลยไม่กล้ากินเลยนึกว่าแบบเป็นเชื้อราหรือเปล่าใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเจ้าฝ้าสีขาวที่เราเห็นบนช็อกโกแลตแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของช็อกโกแลตนะคะที่อาจจะเกิดจากการขนส่งหรือการเก็บรักษานะคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบางทีแบบร้อนมากไปเย็นอะไรแบบนี้นะคะทำให้ช็อกโกแลตเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภายนอกแบบนี้เท่านั้นเองจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกับรสชาติหรือว่าไม่ใช่เชื้อราแต่อย่างใดนะคะมันยังสามารถกินได้ปกติเหมือนเดิมซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะเราก็เรียกว่าปรากฏการณ์ช็อกโกแลตบลูมนั่นเองช็อกโกแลตบลูมก็คือนี่แหละค่ะการเกิดแบบฝ้าหรือคราบสีขาวบนช็อกโกแลตแบบนี้นะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะก็เกิดได้จาก2สาเหตุค่ะสาเหตุแรกคือเกิดจากไขมันนะคะไขมันในช็อกโกแลตเนี่ยเขาละลายเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะการเก็บรักษาถูกความร้อนอย่างเงี้ยทำให้เขาละลายพอช็อกโกแลตละลายปุ๊บเนี่ยไขมันที่แทรกอยู่ในช็อกโกแลตเนี่ยเขาก็ละลายออกมาด้วยนะคะละลายมาอยู่บนผิวหน้านะคะมาอยู่บนผิวหน้าแบบนี้แล้วพอช็อกโกแลตกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือเราไปแช่ตู้เย็นอย่างเงี้ยมันก็แข็งตัวถูกไหมไขมันก็แข็งไปด้วยแต่เขาไม่ซึมกลับเข้าไปข้างในแล้วมันก็เลยกลายเป็นฝ้าสีขาวแบบนี้ที่เราเห็นค่ะหรือสาเหตุที่2นะคะอาจจะเกิดจากการที่ช็อกโกแลตของเราเนี่ยถูกเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสูงทําให้น้ําตาลที่อยู่ในช็อกโกแลตเนี่ยเขาละลายออกมาที่ผิวหน้าก็กลายเป็นจุดสีขาวบนช็อกโกแลตได้เหมือนกันนะคะสรุปว่านะคะเจ้าปรากฏการณ์สีฝ้าสีขาวบนช็อกโกแลตแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีผลต่อรสชาติของช็อกโกแลตแต่อย่างใดดังนั้นยังกินได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องทิ้งนะอร่อยเหมือนเดิมเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะมันก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคนทำเค้กอย่างเราได้มากเลยใช่ไหมลูกปลาเป็นคนหนึ่งนะคะที่ฝึกทำเค้กทำขนมมาด้วยตัวเองก็เลยรู้สึกว่ามันคงจะดีมากเลยถ้ามีคนเนี่ยเอาข้อมูลหรือเอาเกร็ดความรู้ดีๆมาบอกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนหรือหาที่ไหนไม่เคยได้อย่างเงี้ยนะคะใครที่รักการทำขนมเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพจแม่ละเมียดเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเกร็ดความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะ